ประวัติปรางกรรณรันเลดี้ปรางสาวสวยที่แซ่บสุดในวินาทีนี้ประวัติปรางกรรณรันหรือเลดี้ปรางอัปเดตชีวิตส่วนตัวของนักแสดงหญิงขวัญใจชาวไทยพร้อมส่องผลงานปังๆมีอะไรบ้างวินาทีนี้คงไม่พลาดไม่ได้กับประวัติของปรางกรรณรันดาราสาวที่กำลังมาแรงสุดในตอนนี้กับประเด็นดราม่าเรื่องชีวิตแต่งงานของเธอแต่ก่อนที่จะตามติดดราม่ากันทีมงานเดอะไทเกอร์อยากให้ผู้อ่านทำความรู้จักกับปรางกรรณรันทั้งผลงานในวงการบันเทิงและชีวิตความรักก่อนเกิดดราม่าจากชาวเน็ตกันสักหน่อยครับบอยวันบันเทิงยืนยันต้องปรางเลิกกันแล้วสิ้นสุดรัก10ปีย้อนเส้นทางรักปรางต้ง10ปีก่อนเรือรักส่อแววจะล่มอีกครั้งเปิดโพสต์แรกปรางกรรณรันหลังมีข่าวเลิกต้งทูพีประวัติปรางกรรณรันนางเอกสาวมากความสามารถปรางกรรณรันวงขจรไกลหรือที่รู้จักกันในนามของเลดี้ปรางเกิดเมื่อวันที่5เมษายน2534โดยเธอเป็นลูกคนกลางจากบรรดา3พี่น้องในครอบครัวปรางกรรณรันเคยเรียนที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบอนและคว้าเกียรตินิยมอันดับ1ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.78 มาได้จากสาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการมหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติเลดี้ปรางได้เข้าวงการบันเทิงในฐานะนักแสดงหญิงชาวไทยใต้สังกัดบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นจนกระทั่งในปัจจุบันได้ผันตัวเองเป็นนักแสดงอิสระเป็นที่เรียบร้อยแล้วฟอลโลอุสอินฟิลลี่ประวัติปรางกรรณรันหรือเลดี้ปรางอัปเดตชีวิตส่วนตัวของนักแสดงหญิงขวัญใจชาวไทยพร้อมส่องผลงานปังๆมีอะไรบ้างวินาทีนี้คงไม่พลาดไม่ได้กับประวัติของปรางกรรณรันดาราสาวที่กำลังมาแรงสุดในตอนนี้กับประเด็นดราม่าเรื่องชีวิตแต่งงานของเธอแต่ก่อนที่จะตามติดดราม่ากันทีมงานเดอะไทเกอร์อยากให้ผู้อ่านทำความรู้จักกับปรางกรรณรันทั้งผลงานในวงการบันเทิงและชีวิตความรักก่อนเกิดดราม่าจากชาวเน็ตกันสักหน่อยครับบอยวันบันเทิงยืนยันต้องปรางเลิกกันแล้วสิ้นสุดรัก10ปีย้อนเส้นทางรักปรางต้ง10ปีก่อนเรือรักส่อแววจะล่มอีกครั้งเปิดโพสต์แรกปรางกรรณรันหลังมีข่าวเลิกต้งทูพีประวัติปรางกรรณรันภาพจากแอดลาดีไอพรางประวัติปรางกรรณรันนางเอกสาวมากความสามารถปรางกรรณรันวงขจรไกลหรือที่รู้จักกันในนามของเลดี้ปรางเกิดเมื่อวันที่5เมษายน2534โดยเธอเป็นลูกคนกลางจากบรรดา3พี่น้องในครอบครัวปรางกรรณรันเคยเรียนที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบอนและคว้าเกียรตินิยมอันดับ1ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.78 มาได้จากสาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการมหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติเลดี้ปรางได้เข้าวงการบันเทิงในฐานะนักแสดงหญิงชาวไทยใต้สังกัดบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นจนกระทั่งในปัจจุบันได้ผันตัวเองเป็นนักแสดงอิสระเป็นที่เรียบร้อยแล้วประวัติปรางกรรณรันภาพจากแอดลาดีไอพรางเส้นทางในวงการบันเทิงของปรางกรรณรันได้เข้าร่วมการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2550และผ่านเข้ารอบมาจนถึง15คนสุดท้ายได้ทำให้เลดี้ปรางได้โลดแล่นเข้าวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวผลงานชิ้นแรกของเลดี้ปรางที่ได้เข้าร่วมแสดงในฐานะนักแสดงคือภาพยนตร์เรื่องอันหนึ่งคิดถึงเป็นอย่างยิ่งในปี2552ก่อนที่จะเซ็นสัญญากับบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ทำให้ได้เห็นเลดี้ปรางในบทบาทนักแสดงผ่านโทรทัศน์ช่อง3กันอยู่บ่อยๆอีกหนึ่งผลงานละครที่สร้างชื่อเสียงให้ปรางก
ันนรันเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงคือซีรีส์น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ในบทของหลินปี 2553-2555 นอกจากนี้ยังร่วมแสดงตอนพิเศษของน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ในชื่อตอน Farewell วันสุดท้ายอีกด้วยหลังจากนั้นเลดี้ปรางก็ได้รับบทเป็นตัวละครเอกของละครโทรทัศน์ช่อง3เสมอมาเช่นคุณหญิงนิ่งในดาวเกี้ยวเดือนเฟื่องในบางระจันพริมาในบริษัทรักอุตลุดจนกระทั่งปี 2561 ปรางกนรันได้รับชื่อเสียงจากชาวไทยทั่วมุมของประเทศในบทบาทแม่หญิงจันวาดในละครดังบุพเพสันนิวาสจากวลีเด็ดยอดฮิตไม่มีเลยเจ้าค่ะไม่มีเจ้าค่ะจนชาวเน็ตพากันติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่มีเลยเจ้าค่ะทั่วบ้านทั่วเมืองปรางกนรันได้ร่วมงานกับบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นมาอย่างยาวนานก็ได้ตัดสินใจเดินทางเข้าวงการบันเทิงต่อในฐานะนักแสดงอิสระอย่างเต็มตัวโดยมีละครล่าสุดคือเรื่องฟ้าเพียงดินของทางช่องวันที่ประกบคู่กับฟิล์มธนภัทรกาวิละแต่ทั้งนี้จะถือว่าปรางกนรันย้ายช่องมาร่วมงานกับช่องวันก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันเพราะเลดี้ปรางยังมีผลงานเจาะคิวลงจอในช่อง3อย่างเรื่องพรหมลิขิตในบทบาทคุณหญิงจันวาดที่ยังไม่กำหนดวันฉายแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งชีวิตรักกว่า10ปีของเลดี้ปรางกนรันได้คบหากับโต้งทูพีหรือพิทวันพฤกษกิจแรปเปอร์หนุ่มเมืองไทยชื่อดังแต่ทั้งคู่ก็ได้เลิกกันในปี 2562ก่อนที่จะกลับมาคบกันอีกครั้งเมื่อปี 2564จนถึงวันที่น่าอิจฉาของใครหลายคนเมื่อปี 2561 โต้งทูพีได้คุกเข่าขอปรางกนรันแต่งงานที่นครนิวยอร์กเรียกได้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นเรียกเสียงฮือฮาจากชาวเน็ตได้เป็นอย่างดีพร้อมมีคนบ่นอยากได้ความรักที่แท้จริงแบบนี้บ้างในปัจจุบันปรางกนรันได้เลิกกับโต้งทูพีเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากคำพูดของบอยวันบันเทิงพิธีกรนักข่าวชื่อดังได้ออกมาบอกเล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่และชีวิตแต่งงานของเลดี้ปรางทั้งนี้ยืนยันอย่างแน่ชัดแล้วว่าความสัมพันธ์ของปรางกนรันกับโต้งทูพีไม่มีมือที่3มาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดทั้งคู่จบลงด้วยดีจากการตกลงทั้ง2ฝ่ายนั่นเองสุดท้ายนี้ผู้อ่านก็สามารถติดตามไลฟ์สไตล์ของปรางกนรันหรือเลดี้ปรางได้ที่ IGแอดลาดีไอพรางและผลงานละครล่าสุดเรื่องฟ้าเพียงดินทางช่องวันที่จบไปเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองคือฮาครูเต้ยเปิดตัวน้องตั้งใจลูกสาววัย1ขวบภรรยาร่ำให้หลังเคยเกิดดราม่าหนักภรรยาไม่ใช่ใครที่ไหนเซอร์ไพรส์หนักคือฮาครูเต้ยเปิดตัวน้องตั้งใจลูกสาววัย1ขวบภรรยาร่ำให้ขอบคุณแฟนให้โอกาสหลังเคยเกิดดราม่าเมื่อหลายปีก่อนปมแฟนเก่าครูเต้ยอภิวัฒน์นักร้องหนุ่มชื่อดังเจ้าของผลงานเพลงดังทำเอาฮือฮาล่าสุดในงานมีติ้งเมื่อคืนที่ผ่านมากับการเปิดตัวลูกสาวน้องตั้งใจวัย1ขวบท่ามกลางแฟนคลับโดยครูเต้ยได้ประกาศกลางงานมีติ้งวันเกิดลูกสาวพร้อมภรรยาขนมสสิการน้ำตาไหลขึ้นเวทีด้วยสร้างความฮือฮาอย่างมากโดยครูเต้ยน้ำตาไหลเปิดใจบนเวทีว่าอยากบอกให้ทุกคนรับรู้ผมสัญญากับเขาว่าถ้าเขาครบ1ขวบผมจะบอกทุกคนอยากฝากทุกคนช่วยเอ็นดูรักน้องเหมือนที่รักผมน้องชื่อน้องตั้งใจด้านขนมร่ำให้กล่าวว่าขอโทษทุกอย่างที่ผ่านมาอยากขอบคุณมากหนูกลัวมากเพราะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นต้นเหตุของความรู้สึกที่มันไม่ดีกลัวหนูจะเป็นอีกขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสหนูได้มารู้จักกันใหม่ที่มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยากจะบอกหรืออะไรแค่อยากทำหน้าที่แม่คนหนึ่งเท่านั้น
เพราะหนูรักเขาตั้งใจให้เขาเกิดมาจริงๆทั้งนี้ครูเต้ยได้โพสต์ภาพลูกสาวลงเฟซบุ๊กเปิดตัวน้องตั้งใจพร้อมแคปชั่นว่าเธอคือลมหายใจเธอคือที่สุดของชีวิตรักมากที่สุดครับลูกสาวโดยขนมสสิการดาวมหาวิทยาลัยศรีปทุมภรรยาครูเต้ยเคยเกิดประเด็นดราม่าเมื่อปี63ปมแฟนเก่าครูเต้ยจนเป็นข่าวใหญ่มาแล้ว